พลตำรวจตรีบุญยฤทธิ์รอดมาผู้บังคับการตำรวจนครบาล7แถลงผลการจับกุมนายธนากรพิรมอายุ23ปีและนายณัฐวุฒิรำพึงอายุ20ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ร่วมกันทำร้ายร่างกายนางสาวผ่านทองรอดหลักและนางสาวกฤชกรรอดหลักผู้เสียหายในรถแท็กซี่ย่านพุทธมณฑลสาย1นายธนากรให้การยอมรับนะคะรับสารภาพว่าหลังเกิดเหตุตนเองได้เดินทางไปเข้าพบตำรวจสน.บางเสาธงเพราะต้องการจะมาขอโทษผู้เสียหายและมารับทราบข้อกล่าวหานายธนากรยอมรับผิดในสิ่งที่ทำลงไปกับผู้เสียหายโดยอ้างว่ารู้สึกโกรธแทนเพื่อนเพราะเข้าใจว่าแท็กซี่ขับรถไม่ดีเลยทำให้เพื่อนบาดเจ็บและไม่ลงมาดูแลช่วยเหลือด้วยความโมโหจึงลงมือทำร้ายร่างกายคนขับแท็กซี่และอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายผู้หญิงไม่คิดว่าเป็นพ่อลูกกันชกต่อยเพื่อระบายอารมณ์โดยมาทราบภายหลังว่าเป็นพ่อลูกกันค่ะพร้อมกันนี้นายธนากรยอมรับว่าทุกคนย่อมเคยทำผิดพลาดหากรู้ว่าเรื่องจะใหญ่โตเหมือนตอนนี้จะไม่ทำและยอมรับว่าไม่รู้จักเสียโป้ตามที่มีกระแสข่าวแต่อย่างใดขณะที่พลตำรวจตรีบุญยฤทธิ์ระบุว่าในวันเกิดเหตุตำรวจไม่ได้เพิกเฉยตามที่สังคมตั้งข้อสังเกตหลังจากได้รับแจ้งก็เข้าไประงับเหตุทันทีส่วนผู้ต้องหาทั้งสองคนเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา2ข้อหาก็คือร่วมกันทำร้ายร่างกายส่วนนายธนากรตำรวจแจ้งข้อหาเพิ่มอีก1ข้อหาก็คือร่วมกันทำให้เสียทรัพย์เพราะไปทุบรถแท็กซี่ประเมินค่าความเสียหายแล้วประมาณ 30,000 บาทตำรวจจะคุมตัวส่งฟ้องในข้อหาร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ในวันนี้นะคะส่วนข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายต้องรออีกสักระยะและขอรอผลตรวจร่างกายของผู้เสียหายจากแพทย์ก่อนจึงจะสรุปสำนวนได้พร้อมกันนี้ก็ฝากสังคมว่าอย่าลงขันเพื่อมาทำร้ายร่างกายผู้ต้องหาเพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายค่ะครับประเด็นที่ตำรวจพูดถึงข้างหลังเนี่ยก็เพราะว่ามีเพจดาร์กบางเพจเมื่อวานนี้ประกาศตั้งค่าหัวแล้วผ่านไปหนึ่งวันเนี่ยค่าหัวรู้สึกจะขึ้นไป 50,000 กว่าบาทแล้วก็เอาข้อมูลของผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นบัตรประชาชนไปแชร์ต่อกันอยู่ในโซเชียลมีเดียก็ถ้าใครพบเห็นต่อให้คุณไม่ชอบใจกับการกระทำลักษณะแบบนี้ก็อย่าไปส่งต่อข้อมูลเหล่านี้เพราะถือว่าคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่จะทำผิดไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับ